สวัสดีครับเช้าเช้ากับนาเล็กวันนี้เรามาที่บรรยากาศริมคลองกันนะมาดูว่านาเล็กจะพามาชมสวนสัตว์กันนะมาชมแบบซาฟารีนะที่ไหนมีแบบนี้บ้างนะเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราได้เห็นธรรมชาติสวยๆแบบนี้มาดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเนี่ยฮะบรรยากาศริมคลองสวยงามฮะสวยงามยามเช้าฮะเนี่ยแสงแดดกำลังสาดส่องเข้ามาเนี่ยไม้ประดับของนาเล็กก็สวยงามเดี๋ยวไปดูเราจะไปเจออะไรบ้างโหมากันเป็นคู่เลยฮะนี่คนละทางคนละทางชีวิตมันคนละทางเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยฮะนะตัวเงินตัวทองนะหรือว่าพี่เฮ่ของเรานะนาเล็กจะเรียกว่าพี่เฮ่นะตัวใหญ่เหลือเกินนะเหมือนกับจระเข้เลยนั่นเห็นหางแวบ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 นะเนี่ยเนี่ยเหมือนเจ้าขนลอยในเจ้าขุนทองเลยนะเนี่ยเพลินๆยามเช้าสวยงามเสียงธรรมชาติที่อยู่ด้านบนก็เป็นเสียงนกนะเนี่ยเป็นดนตรีขับกล่อมให้เราอย่างดีเลยนี่แหละธรรมชาติของเราที่นี่ตรงนั้นตรงนั้นก็จะมีผีเสื้อนะเห็นไหมคอยดูดน้ำหวานดอกไม้นะเนี่ยธรรมชาติที่สวยงามรอบๆตัวเราโอ้โหยามเช้านะเหมือนเจ้าขอนลอยในเจ้าขุนทองเลยฮะเนี่ยฮะเพลินเลยฮะเนี่ยเนี่ยเหมือนขอนไม้ลอยน้ำเลยเนี่ยเพลินๆอยู่ริมคลองกันแบบนี้แหละสบายสบายตามวิถีของเขาอยู่กับธรรมชาติเป็นป่าเป็นคลองที่เขาอยู่เราก็ต้องอยู่กับเขาได้คันเราจะไปไล่ไปล่าเขาก็ไม่ใช่ฮะนี่แหละธรรมชาติก็เป็นแบบนี้แหละนี่กับลีลาอันสวยงามถือว่าหาดูกันได้ยากธรรมชาติแบบนี้นาเล็กก็เก็บเอามาฝากกันนะกับธรรมชาติสวยๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยเจอหรือไม่เคยมีเพราะว่าของธรรมชาติของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะห่างหายไปจากแถบหมู่บ้านของเราแล้วนะบางทีก็ตื้นเขินนะบางทีก็โดนทำไปเป็นบ้านจัดสรรไปถมที่ซะหมดวันนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ